สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกม Roblox Mode Military ไทยคูนนะครับผม Apache VSMI28นะครับผมนะมาวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบ Apache นะหรือ AH64 ใช่ไหมAH64 กับMI28 นะอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะท่านผู้ชมนะราคามันไม่ต่างกันเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำภารกิจเอา MI28 นี่มันจะราคาประมาณ 1,300 กว่าโลบัคนะ Apache นี่มันราคา 1,000 โลบัคใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนมันโหดกว่ากันนะก็ขอบคุณไอดีจากน้องน็อตด้วยนะแล้วก็อะไรนี่คอปเตอร์ตุ๊กตาคอปเตอร์โอเคเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบกันเลยเดี๋ยวจะพึ่งท่านผู้ชมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมนะ9ไลค์แต่ Apache นี่มันจะเป็นเกมพาร์ทนะแต่ถ้าเกิดว่า MI28 นี่ถ้าเกิดว่าหมดอายุเควสนี่น่าจะไม่มีขายแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนั้นเพราะว่า Apache มันเป็นเกมพาร์ทอยู่แล้วนะท่านผู้ชมผมจะลองเอามาเปรียบเทียบว่าของที่ทำเควสกับของที่เป็นเกมพาร์ทอันไหนมันจะดีกว่ากันใน Apache มันประมาณ 1,199 โลบัคอะไรก็ว่ากันไปนะมาเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบกันเลยว่าอันไหนมันโหดกว่ากันพูดหลายรอบแล้วมานะครับผมเรื่องที่1 นะผมจะมาพูดในเรื่องของความเร็วและความพลิ้วในการเคลื่อนที่นะครับผมนะ Apache นี่ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ97นะประมาณ90ถึง100ก็ได้อะประมาณนั้นไล่ๆกันความเร็วอันนี้น้องเขาก็อัปเกรดแล้วนะรหัส ID ของน้องเขาก็ได้อัปเกรดไว้ความเร็วก็จะเร็วปานกลางสำหรับคอปเตอร์ก็เร็วแหละ90 97 99 100อะไรก็ว่ากันไปความเร็วความพลิ้วไหวนี่ก็พลิ้วดีนะก็ถือว่าพลิ้วเลยแล้วกันนี่ลบลีกลบยิงอะไรก็ว่ากันไปก็จะประมาณนี้นะสำหรับความเร็วความพลิ้วของ Apache นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู MI28 MI28 นี่ก็ถือว่าเร็วนะท่านผู้ชมนะถ้าอัปเกรดสุดนะความเร็วมันจะเท่าๆกับ Apache เลยนะอันนี้น้องเขายังอัปเกรดไม่สุดนะ ID ของน้องเขาความเร็วก็จะเท่ากันนะแต่ความพลิ้วก็จะพลิ้วเหมือนกันเลยเว้ยความเร็วความพลิ้วนี่เท่ากันเว้ยบอกแค่นี้แหละข้อนี้น่าจะเสมอกันนะท่านผู้ชมความเร็วความพลิ้วในการเคลื่อนที่ไล่ๆกันนะความเร็วเรื่องความเร็วก็จะน่าจะพูดประมาณเท่านี้นะ ไม่มีอะไรมากเลยความเร็วความพลิ้วนี่พลิ้วจัดมาข้อต่อมาเรามาดูในเรื่องของความถึกความแข็งแกร่งนะครับผมว่าเครื่องบินมันถึกต่างกันแค่ไหนนะเดี๋ยวก็จะมีคนพูดว่าไอ้พี่มันก็มีขีดเลือดบอกอยู่นี่ว่าถ้ามันถึกแค่ไหน MI28 ถึกกว่านี่ก็ใช่นะแต่ผมอยากรู้ว่ามันถึกต่างกันมากแค่ไหนเว้ยนี่เห็นไหมหลอดมันบอกอยู่นะในตรงสปาวว่า MI28 มันถึกกว่า Apache นะมากเลยนะแต่ผมอยากรู้ว่าความถึกมันห่างกันแค่ไหนเว้ยนี่เห็นปะความถึกมันห่างกันมากเลยใน2ขีดนี่โอเคเดี๋ยวเราจะสปาวกันเลยว่ามันจะถึกสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูความถึกของ Apache ก่อนนะว่ามันโดนมีดอันนี้กี่ทีมันจะแตกไปในมีดในตำนานของเรา1 2 3 4 5 6 7 7ทีนะครับผมท่านผู้ชมแตกกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดู MI28 กันเลยในเรื่องของความถึกขอสปาวแป๊บนึงนี่สปาออกมาโอ้โหลำมันใหญ่กว่านี่ว่าMI28ลำใหญ่กว่าผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวเรามาลองฟันดูเดี๋ยว1โอ้โหถึงมากแล้วนี่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T Apache 6 7 T อันนี้11 T ให้ความถึกมันต่างกันมากอยู่นะท่านผู้ชมเว้ยทำเป็นเล่นไปความถึกต่างกันมากเลยนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของกระสุนแล้วก็ปืนบอมอะไรต่างๆ accessory เฮ้ยใครยิงอะไรวะนั่น ใน Apache นะครับผมก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง Apache นี่จะเป็นกระสุนแบบกระสุนระเบิดนะ150นัดนะซึ่งมากกว่า MI28 ละกัน MI28 มีประมาณ100หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีบอมแค่2นัดนะจะน้อยกว่า MI28 แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบอมแบบล็อกเป้าด้วยเปล่าเป็นบอมแบบล็อกเป้าเว้ยนี่เห็นเป้าแล้วด้านหน้านี่แหละคือจุดเด่นของบอมนะนี่บอมมันจะล็อกเป้าได้ด้วยแต่มันมีแค่2นัดนะ
ของ MI28 มันน่าจะไม่ล็อกเป้าแต่มันมีบอมเยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนี่แล้วก็กระสุนธรรมดา150นัดอะไรก็ว่ากันไปมาเรามาดู MI28 กันบ้าง MI28 นี่จะมีกระสุนระเบิดนะ100นัดซึ่งน้อยกว่า Apache 100นัดความแรงก็ไล่ๆกันเลยท่านผู้ชมไม่ต่างกันมากแต่ MI28 จะมีบอมเยอะกว่านะแต่ไม่ล็อกเป้าไว้มันมีบอม8นัดนะแบบยิงไปแบบนี้นี่8นัดนี่เห็นมั้ยนี่ยิงรถถังด้านหน้าเรานี่ๆแตกหมดเลยมีบอม8นัดนะแล้วก็ด้านหน้านะครับผมมีปืนให้อีกคนหนึ่งมาสามารถนั่งยิงได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบนั่งยิงดูเว้ยว่ามันจะเป็นยังไงวะนี่เราสามารถยิงด้านหน้าได้แบบนี้อ้าวเดี๋ยวกูนั่งอะไรของกูเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นปืนระเบิดนะ50นัดเว้ยแต่ในเรื่องของอะไรนะพวกอาวุธบอมกระสุนความคุ้มค่าอันไหนคุ้มกว่าแล้วอันนี้ผมตอบไม่ได้มันเท่าๆกันนะท่านผู้ชมข้อดีข้อเสียมันต่างกันนิดหน่อยอะอันนี้บอมมันมีเยอะก็ตามจริงแต่มันไม่ล็อกเป้าเว้ยอาปาชี่ถึงบอมจะน้อยแต่บอมอาปาชี่ล็อกเป้าเว้ยท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะนี่แต่ดาเมจมันก็แรงนะมันออก8นัดเลยนะเว้ยนี่ยิงมาทดสอบความแรงก็เท่าๆกันมันก็ผมข้อต่อมาในเรื่องของความคุ้มค่างั้นเหรอความคุ้มค่าเว้ยมันบอกไม่ถูกมันกึ่งๆกลางๆนะท่านผู้ชมเอาตรงๆผมชอบอาปาชี่นะเว้ยแต่อาปาชี่มันบางกว่าเว้ยแล้วประเด็นคืออาปาชี่มันมีบอมล็อกเป้าใช่ป่ะแต่ MI28 บอมมันไม่ล็อกเป้าเว้ยแต่ผมชอบบอมที่มันล็อกเป้านะท่านผู้ชมมันสามารถโจมตีกับเครื่องบินสู้รบได้สบายเลยนะแต่มันก็สู้ไม่ได้บางจังหวะเพราะว่ามันบางเว้ยแล้วความคุ้มค่าผมให้อันไหนกว่าล่ะผมให้ MI28 แล้วกันท่านผู้ชม MI28 มันมีบอมที่เยอะกว่าเว้ยเน้นเยอะเว้ยแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะเพียงแค่ว่าไม่ล็อกเป้านะแต่ก็สูสีกันแหละแต่ผมก็ชอบบอมอัปาชีนะบอมอัปาชีมันล็อกเป้าได้ด้วยเว้ยแต่มันมีแค่2นัดไงประมาณนี้นะผมให้ MI28 แล้วกันความคุ้มค่าที่คุ้มกว่านิดหน่อยแหละแต่อัปาชีก็คุ้มนะสำหรับบอมล็อกเป้าถ้าใครอยากเติมซื้อก็ถือว่าดีแล้วเหมือนกันแหละมันสูสีกันเว้ยบอกยากมาก EP นี้บอกเลยที่เอามาเปรียบเทียบกันนี่มาแล้วก็ผมเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องในการออกแบบดีไซน์ความเท่ดูดันอะไรก็ว่ากันไปApache นี่ก็เท่ดีนะท่านผู้ชมเป็นลายทหารแบบอันนี้ผมจะพูดในเชิงที่แบบเราเห็นต่อหน้าเลยนะว่ามันเป็นหน้าตายังไงวะอันนี้จะออกแบบลายทหารนะแบบก็เท่ดีแหละเป็นแบบทรงแบบดูดันเครื่องบินสู้รบอะไรประมาณนั้นก็ดูเท่นะแต่ลักษณะมันลำมันจะเล็กกว่า MI28 ใช่มั้ยล่ะมันก็ถือว่าเท่ดีนะลายทหารพร้อมออกรบอะไรก็ว่ากันไป ต่อมานะครับผมความเท่ของFI28 แต่ผมชอบตรงบอมมันไว้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันดูแบบดูดันมากเลยนะแบบพร้อมยิงพร้อมลบอะไรประมาณนั้นแบบบอมมันแบบมาเยอะเต็มที่อะไรก็ว่ากันไปนะ มันก็มีหมายเลขอะไรอยู่ข้างเครื่องนี่อะไร03อะไรนี่ RF27318อะไรนี่มันก็ดูเท่แล้วก็มีรูปดาวอะไรก็ว่ากันไปแล้วกูไปยิงใครตัวไหนวะเนี่ยแบบดำๆทึบๆหน่อยนี่ดูดันสไตล์ดูดันนะคอปเตอร์สายนี้นะครับอะไรนะอาปาชีกับ MI28 เนี่ยสายดูดันการออกแบบก็เท่ดีทั้ง2ลำแหละเท่าๆกันให้คะแนนมาสุดท้ายแล้วสรุปเลยความคุ้มค่าที่ผมยกให้นั้นก็คืออาปาชีกับ MI28 ให้ทั้ง2แล้วกันคิดไปคิดมาผมว่าความคุ้มไม่ต่างกันมากนะ9เต็ม10อะไรอาปาชี9เต็ม10 MI2810เต็ม10อะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมพูดในด้านความคิดของผมนะถ้าใครมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะอาปาชี่มีบอมล็อกเป้าไว้คือจุดเด่นนะจุดเด่นใน MI28 จะอยู่ที่แบบมันมีบอม8นัดเว้ยท่านผู้ชมแล้วก็เป็นคอปเตอร์ที่ถึกกว่าแข็งแกร่งกว่าอาปาชี่นะประมาณนั้นแหละมันก็ต่างกันแค่นี้แหละอาปาชี่มันจะบางมากเลยนะแต่บอมมันมีบอมล็อกเป้าแค่นั้นแหละนี่แหละที่มันเป็นคะแนนที่สูสีกันนะที่ผมยกให้ประมาณนั้น9เต็ม10กับ10เต็ม10นะอาปาชีได้9อะไรก็ว่ากันไป MI28 ได้10อะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณ ID จากน้องน็อตด้วยนะที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับผมนะเอามาเปรียบเทียบกันว่าลำไหนมันโหดกว่าโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย